การกระทำแบบนี้ของเขาโค้ชเอมกล้าพูดเลยนะว่าเขารักคุณจริงเพราะอะไรเพราะว่าจะมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาสังเกตง่ายๆเลยค่ะในเรื่องของการตัดสินใจการตัดสินใจเนี่ยมันคือสิ่งที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการตัดสินใจที่เล็กหรือการตัดสินใจที่ใหญ่เพราะอะไรเพราะมันมีผลต่อความสัมพันธ์เก็ตนะคะคนที่คบหาดูใจกันคนที่แคร์ความรู้สึกเราเขาถึงทำอะไรก็ต้องคิดถึงคุณทำอะไรก็ต้องถามความคิดเห็นคุณว่าแบบนี้โอเคไหมคุณเดือดร้อนไหมคุณมีอะไรจะให้ฉันช่วยไหมเราจะไปนั่นนี่คุณคิดว่ามันดีไหมมันดีสำหรับคุณไหมเราจะมาเจอกันตรงนี้ผมจะมาหาคุณที่ไทยคุณสะดวกที่จะมาเจอตรงนี้ไหมหรือจะให้ผมแบบไปหาคุณที่นั่นที่นี่ก็ว่าไปค่ะการตัดสินใจเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญแล้วทำให้ชีวิตหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นสิ่งที่สำคัญเอาไว้ใช้ถามคนที่สำคัญถ้าคุณมีแบบนี้อยู่แล้วเจอคนนี้ในชีวิตของคุณอยู่นะคะแสดงว่าเขาอ่ะมีความรู้สึกดีๆกับคุณเขารักคุณนั่นแหละค่ะโปรดจงมั่นใจในตัวเองเลยว่าคุณมีดีแล้วคุณสามารถที่จะนำพาชีวิตของคุณอ่ะชีวิตคู่ของคุณค่ะประสบความสำเร็จได้ดังนั้นนะคะไม่ว่าตอนนี้คุณจะรู้สึกยังไงกลัวบางคนกลัวที่จะเอ้ยไม่มีแฟนกลัวว่าเขาไม่รักกลัวนู่นนี่นั่นทำให้เขาไม่ถูกใจคนที่เขามีสื่อถึงคุณสื่อในที่นี้โค้ชหมายถึงว่ามันมีแรงสั่นสะเทือนถึงกันน่ะมันเชื่อมโยงถึงกันในเรื่องของความรู้สึกที่บางครั้งตาเปล่ามันมองไม่เห็นน่ะแค่มองตาก็รู้ใจคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมคะมันจะสื่อถึงกันได้ดังนั้นนะคะสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วทีนี้ใครอยากสำเร็จในเรื่องของความรักอยากเจอคู่ชีวิตที่ดีอยากให้ความรักมันเกิดขึ้นแบบปาฏิหาริย์โค้ชเอมแนะนำเลยหยกที่โค้ชใส่เนี่ยเป็นเมตตามหานิยมขั้นสูงที่ใช้ในเรื่องของความรักโดยเฉพาะเลยค่ะคุณเห็นสีส้มสีนี้ไหมคะสีเล็กๆเนี่ยเหล่านี้มันคือพลังงานของความรักถ้าเราจะเปรียบในเรื่องของจักระก็คือเป็นจักระในตำแหน่งที่2ซึ่งจะดึงดูดในเรื่องของความรักเพศตรงข้ามให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักนะคะโค้ชเอมจะใส่จักระเม็ดสีแบบนี้ลงไปให้กับคุณด้วยทำให้ดึงดูดความโชคดีเข้ามาในชีวิตของคุณใครสนใจบูชาติดต่อได้ที่แอปเชเอมนะคะชีวิตคุณจะประสบความสำเร็จมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในชีวิตของคุณในปีนี้แน่นอนค่ะ